ร้านอุมมีช็อปสนับสนุนให้มุสลิมะมั่นคงมั่นใจในหลักการผ่านมา2อาทิตย์แล้วนะทำไมไม่เห็นมีโปสเตอร์สวัสดีวันจันทร์วันอังคารจากป๋าเลยล่ะฉันว่ามันแปลกๆแล้วนะโอ้ยไม่มีนะดีแล้วนี่วันไหนฉันลูกค้าเยอะๆกำลังยุ่งๆนะมันมีไลน์เด้งเข้ามาเนี่ยฉันก็รีบตาลีตาเหลือบมาดูคิดว่ามีธุระอะไรด่วนบางก็เหมือนกันกำลังทำงานอยู่นะพอเห็นข้อความเข้ามาโหโปสเตอร์ง่อยๆพวกนั้นอะแทบจะเคลื่องมือถือทิ้งเลยฉันเองก็รำคาญนะบางแต่ฉันว่าโปสเตอร์ง่อยๆโปสเตอร์เฉยๆนี่แหละที่เป็นเครื่องมือที่บอกให้กับผู้รับให้รู้ว่าฉันเนี่ยยังไม่ตายฉันยังมีชีวิตอยู่นะก็จริงนะปกติเคยส่งทุกวันแล้วจู่ๆมันหยุดไปอย่างนี้ก็แสดงว่าเฮ้ยบังฉันใจไม่ดีแล้วว่าไม่ดีแกก็โทรดินี่ฉันโทรไปแล้วเนี่ยติดต่อใครไม่ได้เลยเอาแกก็โทรหอยมาควิดดิเราจ้างมันดูแลป่านะเว้ยเสียเดือนละเป็นหมื่นเลยนะโหบังทั้งมาขวิดทั้งป่าเลยเนี่ยไม่มีใครรับเลยเนี่ยติดต่อก็ไม่ได้ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเฮ้ยฉันว่ามันแปลกๆแล้ววะเอ๊ะหรือว่าห้องไหนห้องไหนแกให้โอกาสแกเป็นครั้งสุดท้ายฮะถึงจะมีนะฉันก็ขายส่งไอ้3ตัวนั้นมันเรียนหมดแล้วปากแข็งเหรอนี่เลยเฮ้ยบังคงไม่ขนาดนั้นมั้งเฮ้ยหัวบังบังเฮ้ยหยุดมโนแล้วก็ไม่ดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับป๋าไปได้แล้วไปบ้านเงียบผิดปกตินะจะเหลืออะไรนักหนาเนี่ยเข้าไปดูซะจะจบแล้วนี่เราจะพังตัวกันทำไมเนี่ยนี่ก็บ้านป๋าเลยป๋าฮัลโหลป๋าจะไปทั้งทีก็บอกหน่อยสิฉันยังไม่ได้บอกรักป๋าเลยนะดูสิเท้าเย็นเฉียบเลยน่าจะเสียมาหลายชั่วโมงแล้วป๋าตายแล้วฟื้นไปในข่าวเนี่ยดีเอาแล้วนี่ยกขยโยงกันมาทำไมตั้งเยอะแยะเนี่ยแถมยังเสียงดังอีกรบกวนเวลานอนกลางวันของลุงหมดฮะนอนกลางวันบ่ายสองเป็นเวลาแนปนอนกลางวันของลุงเขาว่าเนี่ยเพิ่งจะหลับได้ไม่กี่นาทีเองเอาแล้วที่ตัวเย็นปากซีดอ่ะอ๋อลุงเขาให้ฉันอาบน้ำแล้วก็ปะแป้งเย็นให้อ่ะจ้ะจะได้หลับสบายสรุปป๋านอนกลางวันก็เออสิวะนี่ใจคอพวกแกอ่ะอยากให้ฉันตายให้ได้เลยใช่ไหมป๋าไม่รับโทรศัพท์อ่ะก็ฉันก็จะลองปิดโทรศัพท์ดูบ้างเผื่อว่าฉันจะอ่านกูอ่านได้เต็มที่ไงแต่โทรศัพท์ไอ้เมื่อขีดเนี่ยมันก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกันนะป๋าโอ้ยโทรศัพท์ฉันนะตกซ่วมเจ๊งกระบงไปแล้วนี่กะว่าจะถอย iPhone 15 Pro Max ซะหน่อยแต่รอเงินเดือนจากพวกคุณก่อนนะ
อ๋อป๋าก็ติดต่อป๋าไม่ได้แบบเนี้ยแหละพวกฉันก็เป็นห่วงก็เลยกลับมาหาเนี่ยอ๋อนี่แกห่วงแล้วใช่ไหมเนี่ยฉันน่ะไลน์ไปหาพวกแกทุกคนแต่แกก็ไม่ตอบเลยสักคนนึงขอโทษครับป๋าแกรู้ไหมเวลาที่ลูกเห็นไลน์แล้วไม่ตอบเนี่ยมันเจ็บมากแค่ไหนงั้นเดี๋ยวเอางี้แล้วกันเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเกิดว่าป๋าส่งสวัสดีมาพวกผมส่งสวัสดีกลับก็ได้ถ้าฉันไม่ได้หายไปจากชีวิตพวกแกแบบนี้จริงๆเนี่ยตกลงพวกแกก็คงไม่มาเยี่ยมฉันเลยใช่ไหมรู้ไหมบ้านใหญ่อะแต่ไม่มีคนอยู่เลยเนี่ยมันเหงานะเว้ยป๋าคือพวกผมผิดเองนะครับคือป๋าจะดุจะด่าอะไรพวกผมนี่ก็ตามสบายเลยนะครับกลับมากอดฉันบ้างก็ได้นะไม่ต้องรอกอดฉันตอนที่ฉันอะหมดลมหายใจไปแล้วถ้าถึงตอนนั้นอะต่อให้พวกแกจะกอดแน่นแค่ไหนอะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรต่อไปแล้วพวกผมขอโทษครับเอางี้นะเดี๋ยวหลังจากเนี้ยพวกเราอะมากินข้าวที่บ้านป๋าทุกอาทิตย์แล้วไหมน้อยใจไปจังครับมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากจริงๆนะครับที่จะมีคนคอยส่งโปสเตอร์เฉยๆนั่นให้เราอยู่เพราะว่ามันหมายความว่าเรายังมีโอกาสได้ทำความดีกับเขาแต่สำหรับบางคนน่ะต่อให้อยากได้โปสเตอร์นั่นขนาดไหนแต่เขาก็ไม่มีโอกาสแล้ว